ครับจริงไหมแกดึงเว้นจะเมียจะเมียไปเรื่องแบบนี้โอ้ยลักษณะมันไม่มาเป็นอะไรนะครับผมอะไรจะไปหักต้นทุเรียนนะเว้ยไม่รู้ผมไม่รู้หลังเช้านี่ก็ยืนอยู่ก้อกล้วยเลยกินกล้วยอยู่นั่นแต่เช้าเออที่แรกไม่ไล่ปล่อยให้กินกล้วยก่อนในหมดก่อนนี่เนี่ยข้ามไปสาลุงนั่นไปกินต้นมะพร้าวเลยไล่อ้าวเห็นรู้เหรอไม่ได้ของเราดิก้อกล้วยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีช้างนะครับช้างป่าออกมาที่บริเวณวัดเขาถ้ำแรดบ้านห้วยตะปอขึ้นอยู่กับตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่เช้า1รอบก็คิดว่าน่าจะเข้าป่าแต่ว่าเมื่อสักครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ออกมาเดินป่วนเปี้ยนอยู่บริเวณรอบกุฏิซะก็โทรไปเช็คแล้วว่ายังไม่ไปไหนก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในพื้นที่กันก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับอีกประมาณสัก15นาทีครับนี่นะครับข้างในนี่นะครับคือวัดเขาตำแรดเนี่ยเมื่อเช้าก็มาหากินอยู่บริเวณซ้ายมือผมเองข้ามป่าทุเรียนก็กล้วยแหลกไปเลยนะครับทั้งเช้าก็ไม่ยอมกลับนะครับก็ยังพบตัวได้ช่วง7โมง7โมงกว่าเมื่อสักครู่นะครึ่งชั่วโมงที่แล้วก็ยังออกมาอีกแล้วแสดงว่าก็ฝังตัวอยู่บริเวณนี้น่าจะอยู่ประมาณเยื้องๆหลังสาระหลังโบสถ์นะครับริมเขาฝั่งซ้ายมือผมเดี๋ยวเข้าไปดูพื้นที่กันพอดีหลวงพี่คุณจะแจ้งมาตอนนี้อยู่ที่บ้านห้วยตะปอข้างวัดเขาถ้ำแรดนะฮะอยู่ตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบชัยชังเซาครับตอนนี้อยู่ห่างบ้านคนประมาณ200เมตรก็หากินทั้งวันเลยไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้วัดตังคำตัวใหญ่อ้วนตึ๊บเลยไปเดินอ้อมไปทางโน้นอ้อมไปโน้นอ้อมไปอ้อมไปเลยอย่าเข้าบ้านเขานะเดินอ้อมไปลูกยังจะเข้าบ้านเขาอีกเดี๋ยวหลบหน่อยแล้วหลบหน่อยโอ้ออกขวาขึ้นเขาเลยลูกไปลูกไปเด้อต้องเข้าไปหามีคนอยู่ไหมครับเดินไปบอกเขาหน่อยได้ไหมแอบหรือไงกล้าไหมพอไม่มีใครอยู่บ้านใช่ไหมมีคนอยู่บ้านไหมบอกให้ขึ้นรถนะบอกให้ขึ้นรถนะบอกให้อยู่ในบ้านเลยไม่ต้องออกมานะออกขวาไปลูกออกขวาไปเลยไม่ต้องเข้าทุ่งข้าวเดินสุดบิดเลยอารมณ์ดีอยู่ได้กินอยู่ไม่ถึงก็โกรธเกี่ยวกราดอะไรมากมายไปมีเพื่อนรออยู่ไปเลยไปเลยครับไปเลยนั่นแหละมาทางไหนกลับทางนั้นเลยดีมากน่ารักเออทำตัวดีๆอย่าให้เขาเกลียดลูกทำตัวน่ารัก